ก็มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเป็นความลับมากปิดอย่างสุดฤทธิ์ไม่แบบระแคะระคายเราต้องทำให้สมกับฉายาค่ายแก้วมังกรใครหลุดไปตายอย่างที่เมื่อกี้เล่าบนเวทีนะคะก็คือไม่ได้มีความตั้งใจใดๆเลยในการทำพิเศษ2จบแล้วก็จบกันก็กำลังเริ่มทำงานเรื่องใหม่กันแต่บังเอิญมีวันหนึ่งไปนั่งคุยกันกับนักเขียนเนี่ยอลิตาบีนเป็นนักเขียนเรื่องนี้เรื่องพิเศษแล้วก็พวกเรานี่แหละแล้วก็ไปนั่งคุยกันแล้วเราก็คือตอนนี้เราสนิทกับตัวละครเนาะเราสนิทกับเบฟกับชาลีกับปิงที่อะไรทุกคนเรารู้สึกเรารู้จักเขาดีมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาหนึ่งว่าเออเราก็อยากรู้นะว่าเขาไปไหนกันต่อคนพวกเนี้ยความรักของเบฟกับชาลีจะเป็นยังไงต่อไปตอนแรกเขาเจอกันในพิเศษ1เจอกันมีความสัมพันธ์กันแล้วตอนจบก็เหมือนแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆหรอแล้วพอเขาจะมาใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออารันกับเจฟอารันก็น่าจะเสียอู่ซ่อมรถให้เจฟไปอะไรเงี้ยดูจากอาการแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วมันจะไปรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คุยกันอย่างเงี้ยแหละโทนี่ทำไมโทนี่ตายง่ายจังวะอะไรเงี้ยคุยอะไรอย่างมันก็ช่วยกันคิดเออถ้าเป็นนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นอุ้ยสนุกกันใหญ่เลยค่ะงั้นเรามาทำจิ๊กพิมพ์เว็บ2กันเถอะได้แหละที่ได้มาแฟนๆก็ดีใจที่แบบพิมพ์เว็บ2กลับมาเดาว่าคิดอยู่แล้วค่ะว่าดีใจเพราะว่าการเรียกร้องอะไรแบบนี้เราก็ได้ยินมาโดยตลอดเขาก็อยากให้มีมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราก็คือโน่แบบไม่เอาหรอกไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยเราก็มั่นใจว่าพอเราตัดสินใจว่าจะทำอ่ะคนที่ดีใจที่สุดก็คงเป็นแฟนคลับของพิมพ์เว็บแหละที่เขาก็ยังแบบติดอยู่กับบรรดาตัวละครแต่ละตัวคือพี่ชอบคือเรื่องนี้ได้นักเขียนคนเดิมมาเขียนไอ้คนเดิมค่ะไอ้อย่างคนเดิมตอนที่ตัดสินใจจะทำมันมีความลังเลอยู่ในตัวเองไม่ว่าทำหรือไม่ทำดีหรือว่าตัดสินใจทำไปเลยอย่างที่พี่บอกค่ะว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดว่าเราจะทำก่อนแต่มันเกิดจากการคุยกันแล้วมันสนุกจังเลยมันก็เลยไม่ได้ต้องไปคิดทบทวนอะไรเพราะว่านี่มันสนุกมากเลยค่ะมันจะคล้ายๆอารมณ์ตอนที่เราอ่านพิเศษ1ครั้งแรกเรารู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากเลยเราก็ไม่รีรอเลยในการที่จะทำมันเลยจากการพัฒนาตัวละครเนี่ยมันปล่อยให้นักเขียนเป็นคนทำดำเนินการต่อว่าอาจจะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องคือจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยคุยกันแต่ว่าคนที่จะทำหน้าที่ก็คือนักเขียนเขาต้องไปจัดการต่อตอนนี้หน้าที่ของพี่หมดละรอให้เขาเขียนให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเรื่องการทำบทต่อเป็นเรื่องคุยกันมากกว่าค่ะคุยกันสนุกซึ่งพี่ก็ต้องให้เกียรตินักเขียนเนาะใดๆที่เป็นความคิดเห็นของพวกเราอยากนู่นนี่หรืออย่างนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยก็เสนอไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายนักเขียนเขาเป็นเจ้าของจะกลับมาเลยใช่ไหมคุณที่นี่จะกลับมาเลยใช่ไหมเพราะว่าตัวอย่างการเป็นตัวอย่างที่วิญญาณมันอาจจะหลอกก็ได้เนาะในฝันไงในฝันนี่แสดงว่าเราไม่กลัวอาถรรพ์เลขสองเลยไม่กลัวค่ะเพราะว่าสนุกแน่เริ่มเลยทีนี้ถามหน้าที่ปีเตอร์ผู้กำกับคนเดิมมากลับต่ออีกค่ะทีมงานเดิมหมดเลยค่ะทีนี้ความเข้มข้นจากคนที่พลาดก่อนจากภาคที่แล้วมาภาคนี้เชฟจะใส่เต็มขนาดไหนแล้วก็ใส่เต็มทุกครั้งเลยเนาะอ่ะพี่เอ็กซ์คะจับตอบทำงานบ้างดิมาในฐานะโอ้ยไม่ได้ฐานะแสดงไม่ได้เป็นเมื่อกี้ยืนแถวหลังคืออย่างนี้ครับคิดว่าพวกเราทุกๆคนนะทั้งทีมงานแล้วก็ทีมนักแสดงได้เรียนรู้ตัวละครตัวหรือเรื่องราวของพิทเบฟไปแล้วเราอินกับมันแล้วคราวนี้เราแค่ลากเส้นต่อลากสตอรี่ต่อพี่เชื่อว่าเราน่าจะทำมันได้ดีกว่าเดิมเหมือนกับเราเคยผ่านมันมาแล้วเราก็จะรู้จักมันดีมานักแสดงบ้างค่ะจะเป็นยังไงบ้างครับพอรู้ว่าโปรเจกต์นี้กลับไปรอบนึงอ่ะพี่เบฟก็ต้องเบฟก่อนเลยไปแล้วรู้สึกตื่นเต้นตอนแรกก็ไม่คิดว่าพี่ชอตเขาจะทำจริงเพราะว่าคือเรื่องราวมันก็จบไปแล้วทุกคนเวตายโทนี่ตายแล้วก็เบฟกับชาลีก็มีความสุขแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วพอพี่ชอตมาบอกว่าจะทำซีซั่น2เนี่ยพวกเราก็ช็อกไปอยู่แล้วก็มานั่งเดากันว่าเขาจะโฟกัสในเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับพี่หนุ่มโอเคอ่ะแล้วคนอื่นล่ะคะเป็นไงบ้างให้สปอยแต่ละคู่ว่าคู่เรามี
ไอ้ภาค2จะไปสุดแค่ไหนเอาเอาคู่เราก่อนไม่เอาลงตรงนะผมคู่เราเนี่ยรู้อยู่ประมาณ2ประโยคเพราะว่าเราพูดไปแค่นั้นอยากรู้ประโยคป๊าป๊ามาม่าป๊าป๊ามาม่าแค่นั้นไม่ใช่ต้องใส่คนอื่นแล้วกันสงสัยไม่ใช่เราเป็นในที่เราเห็นตัวอย่างเนี้ยป๊าม่าถอดตัวคนเดียวป๊าป๊าไม่เห็นถอดจริงๆตอนแรกอ่ะมันมียาวกว่านี้นะจริงๆตอนแรกในทีเซอร์มันยาวกว่านี้แต่น่าจะแบบเก็บไว้อ่ะให้คนเซอร์ไพรส์อ่ะเอาแล้วเอาแล้วรับประกันว่ามีแน่นอนแต่ว่าถอดแน่โอ้โหคนฆ่านะเราไปแบบไปดูถอดในสินสารแล้วมาต่อกันเราไม่ต้องถอดนะครับแล้วใส่รับจะไม่ใส่อะไรใช่ไหมคู่เราฮะต้องแล้วล่ะคู่เราให้จะคอยคู่เราว่ามันจะเป็นคอนติเนียยังไงก็ไม่รู้จะออกมาในที่ทางไหนแต่ว่ามั่นใจว่าลุงอลันเนี่ยน่าจะโดนยึดไปหลายอย่างแล้วเพราะดูจากรถเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วรถเปลี่ยนไปแล้วโดนเจฟยึดกูเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือหลายอย่างพวกเราอ่ะตั้งคำถามกันเองตลอดว่าแล้วเวจะยังไงโทนี่จะยังไงแล้วคนนู้นคนนี้หายไปไหนใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นคำถามที่พวกเราก็ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบคำถามว่าคู่เราจะไปยังไงถ้าให้เราเป็นคนที่เอผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างอารันกับเจฟว่าจะเป็นไงต่อหลังจากที่แบบอายุของในตัวละครของตัวอลันกับเจฟห่างกันมันจะมีแกลบของเรื่องอายุไหมที่ทำให้มีปัญหากันหรือเปล่าอะไรครับก็อยากให้รอติดตามเหมือนกันนี่คือการเดาล้วนๆอาจจะแบบซีซั่น2อาจจะเราอาจจะทะเลาะกันอะไรก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ใช่จริงเจฟอาจจะวีนฉ่ำอะไรก็ไม่รู้เลยนะงั้นต้องมองเอาชีวิตจริงมาเขียนแล้วล่ะค่อนข้างนะเราเอามามานี่ๆเนี่ยมาครับซีซั่นนี้จะได้พูดไหมเลยต้องถามกาฟิวกาฟิวท้ายทำลายกาฟิวยังไงนะครับไม่รู้แล้วแต่คนนี้เขาฝากถามกาฟิวเป็นยังไงบ้างคู่เราฝากเขาบอกว่าเขาบอกอยากให้พวกเราตรงสามลูกเป็นยังไงบ้างคู่เราครับมันก็มีภาคสองมันคิดไหมว่าถ้าอีกมาไวคู่เราต่อไปจะเป็นยังไงโอ้ยมาไวคู่เราผมก็มองไว้สองทางเพราะว่าการกลับมาของเคนตาอะไรเงี้ยตอนเล่นก็เล่นไว้2แบบเหมือนกันว่าจะมาดีหรือมาไม่ดีแต่พออยู่ในไพลอตเงี้ยก็แอบคุมเครือนิดนึงซึ่งตัวผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องรอติดตามชมแล้วคู่ของเราก็ครับคือเขาไปอยู่ฝั่งดีแล้วไงคือก็ต้องเดาไม่ถูกอีกว่าจะยังไงเงี้ยใช่พอเราย้ายคือเราตอนแรกเราเป็นคนดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละเราแค่ไปอยู่ทีมร้ายนะครับซึ่งตอนนี้เรามาอยู่แก๊งกับเอ็กฮันเตอร์แล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงกับทีมนี้เหมือนกันความสัมพันธ์คู่เราอะความสัมพันธ์คู่เราเอาไงดีอันนี้ส่วนตัวหรือว่าเด็กมันอยู่เป็นความสัมพันธ์คู่เรามันจะไปยังไงบ้างทางอะความสัมพันธ์ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละจะได้รู้กันก็อาจจะออกมาดีก็ได้ถ้าเดานะครับก็คือทำกับข่าวมาก็มีเทาผสมกันไปเลยโอ้โหผสมไปเลยคู่เราถ้าให้ดูไว้คู่เราว่าจะเป็นยังไงในเพราะบทมันยังไม่มาลองอีโพไว้ไม่ได้ครับลองอีโพไว้ติดการลงไปไหมผมจริงๆตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอเห็นในไพลอตผมมีความหวังนะความหวังผมมีความหวังที่ถือสองช่อนั่นเหรอครับแบบจังหวะที่สบตามันอาจจะเป็นจังหวะตกหลุมรักหรือเปล่านี่ไม่รู้มาเป็นเนื้อเลยก็คิดว่าถ้าให้เดาก็อาจจะมีแบบเพื่อนรักกันอาจจะแบบมีเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนหรือเปล่าอันนี้เหมือนเดิมหรอแบบว่าอาจจะแบบลึกซึ้งขึ้นหรือเปล่าแบบเหมือนเดิมก็ส่วนตัวโซนิกก็คือกลับมาจากประเทศนอกแล้วอะประเทศนอกคนบ้านไหนประเทศนอกมาจากต่างประเทศแล้วอะจะเป็นแค่แบบเพื่อนเล่นไปเล่นเพื่อนแค่นั้นหนอซีซั่นสองเรียกร้องหรือว่าอะไรไม่เล่นแล้วจะเล่นอะไรเขาเล่นมั้ยก็ลองดูผมว่ามีถ้าเขาให้เล่นละให้เราดูเราเขาท้าทายเราไหวไหมได้หมดวันนี้น้องจะยังไงปากเต้นไหมปิง
เราไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมายังไงอาจจะมาเป็นแบบวิญญาณเหรอวิญญาณไปไหนได้จะมายังไงไม่รู้ว่าจะมาเป็นแบบเวไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปอะไรเงี้ยร่างแรกเราก็มีความร้ายแฝงอยู่เหมือนกันอุ๊ยเราก็ไม่ร้ายนะคุณรับเพื่อนด้วยจริงๆครับจริงๆถ้าให้คู่เราเป็นโปรไว้ต่อมันจะเป็นยังไงบ้างในทั้งสองทางในพาร์ทของความที่เราครับคือถ้าสมมติว่าให้ผมอีโฟไว้ถ้าพี่เวกลับมาเสียพีก็คงดีใจนะครับแต่อาจจะมีการแบบสลับโพหรือเปล่าเป็นแบบเป็นพีทอลันพีทเบฟอะไรอย่างเงี้ยยาพีทแบบเหรออันนี้สลับอันนั้นเปลี่ยนหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบคุณพีทอาจจะทนไม่ไหวก็เลยเดินไปขุดศพเวขึ้นมาอะไรอย่างงี้น่าไปเรื่อยเราก็ไปต่อที่ศิลปาแล้วก็ในใจสองคืออันนั้นสองคดีให้คู่เรานั่นแหละอันนี้ก็ต้องวอนทางนักเขียนช่วยเขียนให้สมหวังด้วยนะครับเป็นนุ๊กไปกับเขาเป็นนุ๊กไปกับเขาตามมาไปกับเขาแล้วก็สมหวังเลยฝากในโลกก็เป็นไปได้ไม่อยากไปด้วยอ่ะช็อตเลยผมก็ฝากติดตามดีกับป๊อปป่ะถ้าของผมมีเวย์ของผมแล้วยังเป็นคนดีไหมกลับมาเป็นคนดีไหมเราอ่ะไม่เป็นคนดีด้วยไม่เป็นคนดียังไม่จะไปนั่งเขียนก่อนแล้วก็พายเรือคนละเรื่องไม่ก็ถ้าดูจากในไพลอตก็น่าจะก็คงยังเป็นบินเนอร์ตัวจีนก็คงซ่าเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่เจอสีขาวเจอแต่สีดำในตัวดีเนี่ยลีคิดว่าน่าจะเป็นจิ๊กโกในคุกมากกว่าเพราะว่าเหมือนไปหาเรื่องเขาไปแย่งบุหรี่อะไรเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเกินไปอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาน่าจะตีความว่าดีน่าจะเป็นตัวร้ายเลยสองอย่างคู่ของเราอยากให้นักเขียนพัฒนาตัวละครเป็นยังไงให้อะไรนะครับพัฒนาตัวละครของเราเป็นยังไงโอ้ยความสัมพันธ์เริ่มใจนะสนใจต้องมีใครตายกันไปข้างนึงนะเป็นเราไปเวชิกเลยเป็นแบบตีกันรักกันจนตายพร้อมแล้วทีนี้ฝากนี่จะได้ดูอีกไหมไม่ได้ดูผมเอาเองไว้แน่นอนครับผมครับยังไงก็ฝากพิทเบฟ2ด้วยนะครับจะมาตอนไหนเนี่ยเรายังพูดไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่เราพูดได้นะครับ All Timeออนที่ช่องวัน31ครับเวลา 4:15 นาทีครับวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับฝากติดตามด้วยครับสนุกแน่นอนเพราะว่ามีพวกเรารวมกัน12คนยังไงก็ต้องสนุกอีกรอบนึงอีกรอบนึงอยู่แล้วการันตีทุกการันเตอแต่ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณเนี่ยเราไปฝังมาแล้วแต่คุณโทนี่อ่ะเรายังไม่ได้ฝังไงก็อาจจะเป็นไปได้นั่นแหละครับรอติดตามดูนะครับเกม2ครับครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society